สวัสดีครับผมแอนอิมเมชั่นทาวน์นะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เพจ The Ant Guitar ครับที่นี่มีแต่กีตาร์เสียงดีครับผมวันนี้เนี่ยผมอยู่กีตาร์ Be Love นะครับเป็นกีตาร์เก็บที่เพิ่งขุดออกมาเล่นนะฮะอยากชวนเพื่อนๆเล่นเพลงนี้ครับใจรักงานของพี่สุชาติชวังกูลพี่ต้นนะฮะก็ได้มีโอกาสฟังพี่ต้นร้องสดตอนที่ไปหาพี่บอมที่สินเจริญเมโลโชว์คีย์ออริจินอลที่เวลาเล่นจริงเป็น E flat ผมก็เลยเลือกใช้สิ่งนี้ครับเคโปหรือว่าคาโปจะเรียกแบบไหนก็ได้นะครับมันแค่การสื่อสารเอาให้เข้าใจก็พอนะฮะถ้าเกิดมันอยู่ในคีย์ E flat เนี่ยเพื่อนๆครับก็ต้องทาบเจ้าเคโปเนี่ยที่เฟด3 1 2 3แล้วทาบไปใกล้ๆเฟดเช็คเสียงเปล่าว่าให้มันไม่บัสนะครับไม่มีเสียงบางทีถ้าทาบถอยหลังเกินไปเงี้ยมันจะเป็นเสียงนะไม่แน่นฮะก็ต้องพยายามออกมาใกล้ๆเฟดข้างในนะครับปึ๊บแล้วจับรูปคอร์ด C ครับโอเคไหมเอาละครับเดี๋ยวเรานั่นแนะกันสักหน่อยนะครับให้เราคิดตรงที่เราทาบเคปโปเนี่ยเป็นนัดเป็นเฟดแรกเลยเป็นหัวกีตาร์เลยเพราะนั้นเฟดที่ต่อจากเคปโปก็คือเฟด1เฟด2เฟด3เฟด4เฟด5เฟด6เฟด7เฟด8นะครับเราทดแบบนี้นะผมจะเรียกแบบนี้เพื่อนๆจะได้เข้าใจตรงกันนะครับลุยครับเอาเมโลดี้ก่อนเมโลดี้นะครับสายสามเปล่าสาย3ช่อง2ใช้นิ้วกลางมือซ้ายกดสาย2ช่อง1ใช้นิ้วชี้กดสาย2ช่อง3ใช้นิ้วก้อยกดนะครับแล้วลงพร้อมเบสตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็คือนิ้วนางมือซ้ายกดที่สาย5ช่อง3มือขวานะครับเป็นโป้งกับนางเล่นพร้อมกันเมื่อดวงใจมีคำว่ามีเป็นนิ้วก้อยรักลงพร้อมกันคอร์ดต่อไปเนี่ยเมื่อกี้ผมให้เล่นเบสสาย6นะครับมันคือเราคิดเป็น E minor ก็ได้หรือจะเล่นเป็น C major 7ก็ได้นะครับเพื่อนๆ เลือกเอานะฮะเราจะเล่นเบสสาย5ที่ตัว C ตัวเดิมก็ได้หรือจะเป็นเบสสาย6อย่างที่ผมบอกตอนแรกก็ได้นะครับลองดูครับเลือกเอานะฮะต่อไปดีที่สาย1เปล่าสาย1ช่อง3สาย1ช่อง5นิ้วก้อยไปที่สาย1ช่อง8แล้วลากกลับมาที่นิ้วก้อยอยู่ที่ช่อง5และนิ้วชี้เนี่ยครับมาอยู่ที่สาย4ช่อง3ลงพร้อมกันโป้งนางมือขวานะครับโป้งนางเมโลดี้อยู่ที่สาย1ช่อง8ครับมือซ้ายใช้นิ้วก้อยกดนะแล้วตามด้วยนิ้วชี้คือสาย1ช่อง5สาย1ช่อง3สาย1เปล่าสาย1ช่อง3สาย1ช่อง5แล้วจบที่สาย1ช่อง3ครับเบสลงตรงไหนล่ะตรงนี้ก็คือ6กับ1นะครับ8 5 3สายเปล่าแล้วก็3 5 3เสร็จแล้วโน้ตต่อไปเริ่มจากจุดเดิมก็คือสาย1ช่อง3แต่เบสมือขวาเปลี่ยนเป็นสาย5ดีดพร้อมกันกับสาย1ครับนั่นแหละจะได้ยินเสียงนี้เลยครับ5กับ1แล้วก็ยกออกเป็น1เปล่าเป็น2ช่อง3 2ช่อง1ลงตรงเนี้ยนิ้วนางที่กดสาย2ช่อง3เนี่ยนะฮะลงพร้อมเบสสาย4ครับมือขวาจะเป็นโป้งกับกลางนะครับที่4กับ2เพื่อเอานิ้วนางมือขวาไปเล่นสาย1เปล่าแล้วกลับมาที่สาย2ช่อง3ตรงนี้มือซ้ายกดเป็นสาย6ช่อง3พร้อมกับสาย3เปล่ามือขวาจะเป็นโป้งกับชี้ครับนะได้คู่นี้เสร็จแล้วมือซ้ายนิ้วกลางกดไปที่สาย3ช่อง2และนิ้วชี้มือซ้ายก็กดที่สาย2ช่อง1นิ้วก้อยมือซ้ายกดที่สาย2ช่อง3และก็ลงไปคอร์ด C แบบนี้ครับเติมช่องว่างไม่ให้เพลงโล่งนะครับเล่นโน้ตที่อยู่ในคอร์ดอาจจะอยู่สายไหนก็ได้เล่นแต่ละวันไม่เหมือนกันสักวันนะฮะ4 3 4ก็มือขวานะโป้งชี้โป้งแล้วก็ C major 7ตรงนี้นะครับผมเล่นเบสสาย5แล้วก็3 2 3กลับมาตรงนี้ลงคอร์ดเล่นเป็น4 1แล้วก็นิ้วชี้สาย3นิ้วกลางสาย2 3 4 3 2 3 4โอเคนะไอ้ตรงตรึงเนี่ยเราเล่นเบสสาย6แล้วก็3 2 1เลยแล้วก็เบสสาย5ก็เล่นแค่คู่คล้ายดีไมเนอร์ตรงนี้นะครับก็คือดีไมเนอร์แหละแล้วก็
ั้นคอร์ดมันลงตัวอยู่แล้วกับเบสครับขอให้วิธีการเล่นเหล่านี้เป็นแค่ไกด์ในการนำทางให้เพื่อนๆไปสนุกต่อคนละครึ่งทางนะผมไม่สามารถแนะนำทั้งหมดได้นะครับเพื่อนๆต้องหาดูด้วยว่าที่เล่นไปถ้ามันเพี้ยนก็ให้ขยับมาเลื่อนหน้าช่องนึงเลื่อนหลังช่องนึงอันไหนที่เพี้ยนแปลว่าไม่ใช่อันไหนที่ใช่มันจะไม่เพี้ยนนะครับเล่นให้เป็นตัวเองเล่นไม่ต้องเหมือนผมทุกอย่างครับเล่นให้มีความสุขแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ